สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะในการเปิดตัว Honda e v e r w เว e ใหม่นะครับรถ SUV ใหม่จาก Honda นะเดีย๋ยวเราไปชมภาพในการเปิดตัวกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นการเปิดตัวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับ Honda e เ e เวเวซึ่งก็เป็นรถ SUV ขนาดกลางรุ่นใหม่ของ Honda แล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกครับที่เดลีประเทศอินเดียส่วนแพลตฟอร์มนะครับจะรองรับแพลตฟอร์มของ Honda City ในเจเนอเรชันที่5นะครับซึ่งก็เป็นตัวก่อนตัว1.0เทอร์โบนะ และใช้เครื่องยนต์ร่วมกับ Honda City นะครับซึ่งก็เป็นเครื่อง1.5ลิตรนั่นเองในอินเดียเองนะครับจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับมันไม่มีการพูดถึงเครื่องไฮบริด1.5ลิตรเลยนะฮะการตกแต่งภายในของ Honda Elevate นะครับเคยบอกไปแล้วนะมันมีความคล้ายคลึงกับ Honda City เป็นอย่างมาก ส่วนไฮไลท์จะอยู่ที่ Adas Honda Sensing นี่นะครับก็มีมาทั้งระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้นะครับแล้วก็มีระบบเตือนการออกนอกเลนระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกลดการชนระบบเตือนการออกนอกจากถนนระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติส่วนหลังคารถนะครับจะมีซันรูฟอยู่บานเดียวก็เคยบอกไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนของคู่แข่งเองเ่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบซันรูฟแบบพาโนรามานะฮะคู่แข่งก็ได้แก่คนไดครต้า เกียร์เซลทอตและโตโยต้าไฮไลเดอร์นั่นเองนอกจากนี้ El e v a t e ยังมีระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด10.29นิ้วนะพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายส่วนแผงหน้าปัดนะครับจะเป็นแบบกึ่งดิจิตอลขนาด7นิ้วแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายและเทคโนโลยีรถยนต์ที่เชื่อมต่อและอื่นๆการออกแบบของ Honda El e v a t e ก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Honda CRV และ Honda w r v ็บบิ้นยอารชั่นใหม่ ก็มีตราสัญลักษณ์คอนด้าขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางและกระจังหน้าเป็นแบบตะข่ายและก็แถบโครเมียมมีแผงกั้นอากาศแบบฉบเฉี่ยวไฟหน้าเป็นแบบ led พร้อมไฟ daytime running light แบบ led และแผงนกันกระแทกที่ด้านหน้าส่วนล้อรถนั้นจะเป็นล้ออลูมยหลายก้านนะครับเป็นแบบสีดำเสาอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามไฟท้ายเป็นแบบ led แบบ2ชิ้นและแผ่นสะท้อนแสงที่กันชนหลังรวมถึงที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วย ซึ่งเขาบอกว่านะครับจะเปิดให้จองในเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้านี้นะครับแล้วก็จะจําหน่ายในช่วงเทศกาลปี2023ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัว Honda e l e v เ t e เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็น Honda Elevate เ u v รุ่นใหม่ขนาดกลางของ Honda นะครับซึ่งในตลาดอินเดียเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์ของ Honda City นะ1.5ลิตรนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติแบบ C ี t ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับที่เดลีประเทศอินเดีย ซึ่งก็เป็นการเปิดตัวที่ไม่ค่อยได้ถ่ายรถสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะถ่ายติดแต่คนนะครับรวนถึงประธานจากญี่ปุ่นก็พูดซะเยอะเหลือเกินนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับ Honda Elevate มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสวัสดีครับ